ยินดีต้อนรับเข้าสู่สตรีทมีนะครับผมถ้าอนาคตเนี่ยมีแต่เชื้อโรคเต็มอากาศสถานการณ์โรคระบาดมันแย่กว่านี้มากๆเราจะอยู่กันยังไงเข้าเรื่องเลยเหรอใช่ก่อนที่เราจะไปทดลองกันนะครับวันนี้ฝากก่อนเลยกด Subscribe ให้กับช่องสตรีทมีด้วยนะครับผมทั้ง YouTube และ Facebook โอเคไปทดลองกันดีกว่าอย่างแรกเลยชุด PPEใช่PPEแบบเดียวกับที่เขาใช้เวลาไปฆ่าเชื้ออะไรอย่างงี้ป่ะใช่ครับเตรียมตัวเตรียมร่างกายมากินแป้งกินกล้วยกินเวกินน้ำแล้วก็ฉี่ออกเรียบร้อยเห็นข่าวไงว่าเจ้าหน้าที่เขาเป็นลมกลางแดดอะไรอย่างงี้เอาแล้วครับแล้วเดี๋ยวพอแต่งตัวครบปั๊บเดินออกจากบ้านปั๊บเราจะเริ่มจับเวลาหวยจะทำได้นานแค่ไหนเริ่มครับ1 2 3เริ่มแล้วนะครับผมไปลุยกันไปไหนอ่ะบนรถโทรมารับฝากซื้อยำด้วยดิผ่านปะเนี่ยไปไหนยังไปอ๋อฝากซื้อเลยดิโอ้โหได้ไปเลยเซฟกันผ่านปะล่ะผ่านจ้าผ่านจ้าฝากซื้อเลยนะเอายำหมูยออย่าลืมแวะซื้อด้วยอ่ะอย่าลืมนะห่วงอย่างเดียวคืออย่าลืมซื้อเอ้ป้องกันเชื้อโรคและยังรักโรคด้วยครับอันนี้มึงใส่เต็มไปไหนอ๋อเอาเลิกเอาชัย40 นาทีแล้วเพื่อนยังอยู่บนรถอยู่เลยจะหายใจไม่ออกกรุงเทพในอนาคตคนยังใช้รถเยอะอยู่เพื่อนรถยังติดอยู่มา45 นาทีแล้วหายใจไม่ออกในรถมันออกซิเจนมันน้อยอ๋อในอนาคตไม่ต้องใช้พวงมาลัยอันนี้ก็ได้นะครับไม่ได้ช่วยอะไรเอาแค่ชุดเอาแค่ชุดเต็มๆก็พอนี่ยำดูดนิ้วถึงแล้วยำต้องป้องกันขนาดนี้เลยใช่ครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับไว้ก่อนครับไอ้ยำหมูยอหมูยอกับอะไรกับอะไรดีวะกลับบ้านแล้วกันนะโอเคโอ้โหเอาแล้วเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวต้องพักป่วยแม่งล่วงแน่เลยผมว่าใช้ชีวิตแบบเหมือนชีวิตปกติอ่ะนะคนรอบข้างรู้สึกจะเริ่มไม่ปกติกับตัวเขาเริ่มไม่ปกติตั้งแต่เห็นชุดมึงไกลๆแล้วว่าเอ้ยมึงเดินมาทางนี้มึงมาทำอะไรหอมแดงนี่ช่วยเรื่องโควิดจริงเหรอใช่ช่วยจริงดิใช่ว่านหางจระเข้ที่มีข่าวก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ช่วยนะเพื่อนมึงต้องเชื่อหรือหอมแดงกลับบ้านตามที่ญาติป่วยแนะนำดีกว่าหอมแดงเขาบอกว่าช่วยป้องกันโควิดเหรอพี่เคยได้ข่าวบ้างไหมพี่เคยจริงเหรอกูต้องเอามาห้อยคอป่าววะเอาไปกินใช่ไหมกินใช่ไหมเดี๋ยวเบื้องต้นตอนนี้เดี๋ยวเอามาห้อยคอก่อนแล้วกันโอเคดังน้อยเราก็มีวัตถุดิบแล้วเผื่อในอนาคตเราจะได้ใช้เฮ้ยโอ้ไม่ธรรมดาอีกแล้ว54 นาทีเอาแล้วความรู้สึกเป็นยังไงไหนรวบรวมความรู้สึกในช่วง54-55 นาทีนี้หน่อยดีกว่าอยู่ในรถอ่ะดีกว่าอยู่ในรถเหรอใช่อ๋อในรถมันไม่มีอากาศเลยอ่ะในรถไม่มีอากาศพอมาอยู่ข้างนอกอากาศมันโปร่งขึ้นใช่ไหมผมไม่เห็นเนาะกูคึกอ่ะดูมันคึกขึ้นจริงๆแล้วเหงื่อข้างในอ่ะมันดีกว่าไหมในรถเหงื่อเยอะกว่าหรือว่าข้างนอกเหงื่อเยอะกว่าคือในรถแต่มันทรมานแบบมันหายใจไม่ออกแล้วมันอึดอัดจากข้างในแต่เนี้ยคือมันแค่ร้อนแค่ร้อนแค่เหงื่ออะไรอย่างเงี้ยสำคัญคืออากาศมีป้ารถเมย์แต่ไม่มีรถเมย์ผ่านเอาเออว่ะโดยสังเกตดีๆไม่มีรถเมย์เลยไม่มีเลยไม่มีเลยเฮ้ยไม่มีรถเมย์อะไรป่ะเพื่อนมีป้ายรถเมย์รอไว้เถอะนี่คือป้ายรถเมย์แห่งอนาคตครับผมโอ้โหบอกเลยสร้างมาก่อนการเรียกว่ารถเมย์ยังไม่ได้ซื้อทำป้ายรอแล้วโอ้ยสุดยอดของเพื่อนผมได้ยังอ่ะยังเลยอ่าโอเคยังไม่ได้งั้นเราไปหาอะไรกินต่อนี่ก็ผ่านไป1 ชั่วโมงแล้วนะครับก็สิ่งที่ยากที่สุดสิ่งที่เหนื่อยที่สุดในช่วงนี้ก็คือการอยู่เฉยๆกับการพูดนี่แหละยิ่งพูดยิ่งเหนื่อยพูดแต่ละครั้งมันต้องตะโกนแล้วก็ออกซิเจนน้อยครับคือตอนนี้ร้อนไม่กลัวอากาศน้อยไอติมกะทิซุปเปอร์โฟท็อปปิ้งขอบคุณมากครับเฮ้ยเย็นเย็นเพื่อนรู้สึกถึงความเย็นไหมเฮ้ยได้กลิ่นว่าถามจริงไม่ได้กลิ่นด้วยขออนุญาตถอดเฟซชิลแล้วก็นั่งกินสักหน่อยเข้า1 ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยโอเคตอนนี้ป่วยเริ่มไม่ไหวจริงจริงจังๆแล้วนะเจ็บคอหิวน้ำอยู่เฉยๆแล้วมันร้อนระอุขอถ่ายรูปก่อนโอเคได้เพื่อนจะเป็นลมว่ะโอเ
อเคอ่ะถึงแล้วเดี๋ยวรีบจอดแล้วเดี๋ยวให้ป่วยลงดีกว่าอย่างที่ป่วยบอกนะอยู่บนรถแม่งทรมานกว่าอยู่ข้างล่างอีกอากาศมันไม่ถ่ายเทหายใจลำบากอ่ะไปแอร์ในรถก็ไม่ช่วยแล้วจังหวะนี้ขออากาศข้างนอกดีกว่าครับ1ชั่วโมง37นาทีครับยังไปต่อนะป่วยยังไหวดูเหมือนไม่ค่อยไหวแล้วอ่ะไปไปดูป่วยก่อนครับคือทรมานอ่ะบอกเลยว่าอยู่ในรถแล้วดูถุงมือตอนนี้โอ้โหคือแม่งผิดคือมันผิดแค่ตรงที่ว่าทุกคนแม่งกลัวร้อนเว้ยแต่ปัญหาเราจริงๆคืออากาศคือออกซิเจนเรื่องความร้อนไม่เท่าไหร่เลยบอกเลยสิ่งสำคัญคือออกซิเจนที่เราจะหายใจเข้าไปให้มันถ่ายเทตอนนี้ถ่ายเทแล้วนะเพื่อนลมกรอกอยู่ตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าสู่ชั่วโมงที่2อยู่ควอเตอร์สุดท้ายแล้วไม่อยากเล่นแล้วเพื่อนเอาหน่อยนะไลฟ์สไตล์เรามันเป็นอย่างนี้เพื่อนต่อให้อยู่ในยุคแบบไหนเราก็ยังเล่นเพื่อนนี่อนาคตอาจจะไม่ได้เล่นเป็นเซิร์ฟสเกตนะเผลอๆเล่นเป็นอย่างอื่นแต่ก็ยังเล่นอ่ะติดเล่นตอนนี้ความร้อนหายไปปัญหาเรื่องเดียวก็คือเรื่องของการสูญเสียน้ำในร่างกายเหงื่อที่ออกไปแล้วก็การหายใจเพื่อนๆคิดว่าไงเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆใส่ชุดนี้ตอนกลางวันจนถึงตอนเย็นเนี่ยเพื่อนๆจะทำได้ไหมแล้วก็ใครที่เคยลองทำมาแล้วลองคอมเมนต์บอกหน่อยคงไม่มีใครบ้าทำหรอกนะอาจจะด้วยอาชีพหรือเหตุจำเป็นที่จะต้องใส่ชุดนั้นใครเคยใส่รู้สึกยังไงคอมเมนต์ลงมาบอกหน่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆขาลงเมื่อไหร่คือจะพลาดไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาคนนี้ก็มีล้มบ้างนะครับไม่ถือว่าพักนะเพราะว่าล้มปั๊บป่วยไถต่อนี่พวงมาลัยที่ใส่นี่คือเพิ่มค่าโชคลาภนะครับเอ้าล่วงไปแล้วเยอะพูดไม่ทันขาดคำพวงมาลัยเพิ่มค่าโชคลาภไม่ช่วยอะไรเลยยังไม่ถึง5นาทีเลยเพื่อนนี่คือเล่นเซิร์ฟสเก็ตมายังไม่ถึง10นาทีเลยนะครับไม่ไหวก็ยอมแพ้ตรงนี้เลยเพื่อนยังนะครับยังนะยังอยู่นะยังรอดนะเราจบภารกิจเท่านี้ไหมได้ทดลองคือถ้าแบบคือถ้าใส่แล้วแบบทำถูกวิธีอ่ะทำตัวให้เข้ากับชุดอ่ะคุณก็จะอยู่ได้นานแต่ถ้าทำแบบผมเนี้ยมันจะแป๊บเดียวมันไปเลยเว้ยคือถ้าอยู่ในชุดนี้สิ่งที่ควรทำก็คือทำเท่าที่จำเป็นใช่มั้ยใช่ดำรงชีวิตเท่าที่จำเป็นใช่อะไรที่ไม่จำเป็นอย่างออกมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตออกมาซื้อยำชิลๆให้เมียอาจจะต้องลดนะถ้าเกิดอยู่ในอนาคตที่แบบว่าเต็มไปด้วยเชื้อโรคเนี่ยออกจากบ้านให้น้อยที่สุดนี่น่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าฮะไม่ต้องอนาคตแล้วใช่ตอนนี้ก็เป็นนะตอนนี้มึงก็ไม่ควรทำแล้วไงตอนนี้เราก็ไม่ควรออกมาคลิปที่แล้วก็ยังโดนอยู่เลยไอ้บ้าไอ้พวกนี้แม่งไม่จ่ายคลิปนี้เราใส่ให้แล้วนะคลิปนี้ใส่แบบจริงจังแบบว่าเราเข้าใจเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาแหละเราไม่ได้มองในแง่ไม่ดีเลยเรารับฟังแล้วเราก็เอามาปรับปรุงตัวยังไงต่อไปนี้เราจะใส่แมสใส่เฟซชิลทำคลิปของเราในช่วงสถานการณ์อย่างนี้นะแล้วก็อย่างที่เราบอกนะครับถ้าไม่อยากให้อากาศเต็มไปด้วยเชื้อโรคในอนาคตเนี่ยวันนี้เราสามารถช่วยเหลือกันได้นะครับก็คือลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคโดยการป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดเจ้าหน้าที่ที่เขาใส่กันจริงๆอ่ะเขาใส่กันทั้งวันจริงๆใช่ไหมแล้วเขาเลือกเวลาไม่ได้เอาอย่างนี้ว่าวันนี้ที่มึงใส่มามึงรู้สึกยังไงก็รู้ครับว่าเขาลำบากคือไม่ต้องถึงกับเจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุดเต็มก็ได้เอาแค่แคชเชียร์ที่เขาต้องใส่ถุงมืออย่างเงี้ยทั้งวันแค่นี้คือเขาก็แบบลำบากแล้วอ่ะน่าจะทรมานอยู่เหมือนกันอ่ะคือถ้าต้องใส่ถุงมือทั้งวันเนี่ยก็ทรมานแล้วแค่ถุงมือแล้วนึกภาพดูเจ้าหน้าที่ที่ออกข่าวที่ใส่ชุดเต็มๆทำงานกลางวันแล้วเป็นลมเนี่ยที่เป็นลมเนี่ยเข้าใจเลยว่าทำไมเป็นลมใช่พอเราได้ทดสอบวันนี้นะครับเราเลยรู้เลยซึ้งเลยครับว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องทำงานจริงๆอ่ะเขาเหนื่อยขนาดไหนเขาต้องทุ่มเทขนาดไหนแล้วมันเสี่ยงมากๆเลยกับการที่เขาจะต้องทำงานอยู่ในชุดนี้2ชั่วโมง10นาทีครับผมนี่คืออากาศเหรอเนี่ยที่ปะทะตัวแล้วมึงก็ไม่ถอดสร้อยคอโอ้โหไม่ถอดนะเป็นมงคลกับชีวิตหน่อยนะโหย่นว่ะย่นเลยว่ะอีกข้างนึงมา
เย็นไหมมือก็โอเคโอ้โหคุ้มโอ้โหน้ำมีฟองเลยคุ้มสองอย่างเลยเว้ยที่กูคิดว่ากูแบบอึดอัดมากอะไรอย่างแรกอยู่บนรถอยู่บนรถแล้วอยู่บนรถอย่างนานเห็นเฉยเฉยเห็นอยู่เฉยเฉยนั่นคือแบบมันแบบอึดอัดมากมันหายใจไม่ออกมันแบบเหมือนแบบอาจจะแบบไหลตายได้อย่างนั้นเลยเหรอที่กูเห็นมึงเงียบๆเนี่ยกูนึกว่ามึงแบบโอเคอยู่ได้มึงจะไหลตายเหรอเนี่ยเพื่อนมันน้อยมันเวียนหัวมึงสะกิดบอกกูก็ได้นะเพื่อนโอ้ยกูกลัวกลัวแล้วก็ไอตอนที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตอ่ะมันเหนื่อยนะแต่ว่ามันยังแบบเหมือนเราออกกำลังกายธรรมดามีอะดรีนาลีนช่วยด้วยอะไรด้วยพอเราหยุดเท่านั้นน่ะเหมือนแบบพุ่งไปเลยอ่ะพุ่งแบบจนแบบเฮ้ยถ้าเราแบบว่าเล่นต่อหรือว่าถ้าเราไม่รู้ลิมิตตัวเองเนี่ยอาจจะเกิดเป็นอันตรายได้เอาง่ายๆคือถ้าใส่ต่ออีกสักหน่อยเล่นต่ออีกสักนิดเนี่ยมีตายนะก็เป็นกำลังใจให้คนที่เขาใส่ชุดนี้ทั้งวันใส่ชุดนี้ทำประโยชน์กับคนอื่นอะไรเงี้ยครับเข้าใจแล้วว่าเขารู้สึกยังไงต้องหนักกว่านี้แน่นอนอ่ะก็อยากให้รอวันที่เป็นสถานการณ์ปกติแล้วเราจะได้มาใช้ชีวิตกันสนุกสนานก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติเร็วๆนะครับพวกเราจะได้ไม่ต้องใส่แมสไม่ต้องใส่ชุดเต็มใส่ชุด PPE ในอนาคตใช่ครับช่วยกันดูแลด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยครับเป็นกำลังใจเราด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่วงนี้อยู่บ้านคิดคอนเทนต์ไม่ออกก็เดี๋ยวพยายามจะคิดคอนเทนต์อะไรที่ไม่ไปรบกวนคนหมู่มากนะแล้วก็พยายามจะระมัดระวังให้มากที่สุดทุกคอมเมนต์ที่คุณคอมเมนต์มาเตือนเราเห็นหมดครับผมแล้วเราก็เก็บมาปรับปรุงแล้วก็ฝากติดตามต่อด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมเกือบตายแล้วมึงเอ้ยนี่ถ้าเกิดมึงไปขึ้นรถเมล์อีกสักหน่อยนึงมึงไปแล้วเนี่ยน็อกแล้วเนี่ย